เพิ่มขึ้นมาเกือบ 1,000 คนด้วยกันนะครับขณะที่สมุทรปราการก็ไปพบคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนการระบาดที่เรือนจำนะตอนนี้ตัวเลขที่พบขึ้นมาเนี่ยวันเดียว300กว่าคนด้วยกันแล้วก็ยังมีกลุ่มเสี่ยงอีก 2,000 คนครับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 และสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่656คนอยู่ในพื้นที่จำนวน559คนเช่นอำเภอเมืองมี220คนอำเภอบางพลี123คนอำเภอพระประแดง117คนเป็นต้นส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อที่รับมาจากพื้นที่อื่นมารักษาตัวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีตัวเลขอยู่ที่97คนด้วยกันนะครับขณะที่สาธารณสุขรายงานพบคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนการระบาดใหม่ในเรือนจำกลางสมุทรปราการครับวันเดียวนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง391คนมีเจ้าหน้าที่เรือนจำติดเชื้อแล้ว11คนแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในเรือนจำอีกกว่า 2,000 คนครับสำหรับพื้นที่ในเรือนจำยังมีสถานที่พอรองรับผู้ป่วยได้แต่ยังขาดเตียงซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานขอเตียงเพิ่มนะครับขอเตียง2ชั้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดยจะสามารถจัดส่งให้เรือนจำกลางสมุทรปราการได้ภายในสัปดาห์นี้ครับลงใต้ไปที่ปัตตานีกันหน่อยนะครับข้อมูลวันที่21กรกฎาคมให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยนะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น263คนยอดสะสม 6,935 คนรักษาหายก็เยอะเหมือนกันนะครับ 3,833 คนครับยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่74คนนะครับเป็นยอดสะสมนะเนื่องจากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อตลอดทั้ง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องล่าสุดโรงพยาบาลหนองจิกบอกว่าไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยรายใหม่แล้วทำให้ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลต้องกระจายไปที่โรงพยาบาลอื่นแทนบางรายก็กลับไปที่ศูนย์กักตัวใกล้บ้านนอกจากนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์ใหม่ในเรือนจำกลางปัตตานีเหมือนกันนะครับล่าสุดติดเชื้อรวม71คนแล้วก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจอีกจำนวนหนึ่งครับส่วนที่สมุทรสาครน่ากังวลใจพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่975คนครับทันให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมในพื้นที่อยู่ที่ 38,325 คนแล้วหายป่วยแล้ว 27,370 คนและเสียชีวิตสะสมในพื้นที่90คนครับโรงพยาบาลสมุทรสาครประกาศให้ประชาชนเฉพาะกลุ่มเปราะบางอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง7โรคสามารถมาฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวคและเข็ม2 AstraZeneca ได้เลยนะครับไม่ต้องจองนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.สำหรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางและมีนัดฉีดตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ขอให้รอฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่ชลบุรีก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วนะครับรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 วันที่22กรกฎาคมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่620คนผู้ป่วยยืนยันสะสม 17,783 คนหายป่วยเพิ่ม237คนรักษาหายสะสม 9,874 คนเสียชีวิตเพิ่มวันนี้3คนนะครับตัวเลขสะสมก็คือ88คนเป็นผลตรวจในคลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มก้อนการระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งที่มีคำสั่งปิดชั่วคราวอาชีพเสี่ยงที่พบปะคนจำนวนมากล่าสุดทางจังหวัดชลบุรีได้ปิดสถานประกอบการอีก2แห่งในอำเภอบ้านบึงเพื่อควบคุมการระบาดในกลุ่มพนักงานครับส่วนที่ภูเก็ตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการรับนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการเงื่อนไขที่ภูเก็ตกำหนดก็คือต้องอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต14วันก่อนจึงจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดอื่นได้ล่าสุดได้รับรายงานจากสาธารณสุขว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวไทยฝ่าฝืนกฎของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เข้าแล้วล่ะครับโดยเข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตได้9วันเท่านั้นเดินทางออกไปทางเครื่องบินลงไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเดินทางต่อไปที่จังหวัดชลบุรีทางสาธารณสุขภูเก็ตประสานงานไปที่สาธารณสุขชลบุรีแล้วนะครับก็เชิญตัวนักท่องเที่ยวรายนี้ตั้งแต่เมื่อคืนทำการควบคุมตัวนำเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดต้องครบ14วันก่อนนะดังนั้นเมื่อมีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามท่านก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีใครเอาเป็นแบบอย่างได้นั่นเองนะครับส่วนที่จังหวัดสตูลครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลเกือบ50ครัวเรือนนะครับที่อยู่ริมถนนสายยนตระการกำธรกำลังรับผลกระทบจากกลุ่มวัยรุ่นนี่นะครับมารวมตัวกัน
ซิ่งรถเสียงดังแบบนี้นะเป็นกลุ่มแต่งท่อรถส่งเสียงดังเลยนะครับวัยรุ่นเนี่ยก็มารวมตัวกันแล้วก็มาอยู่ที่ใต้สะพานลอยหลายสิบคันแบบไม่สวมแม็กซ์ด้วยขับรถย้อนสอนรวมทั้งบิดรถโชว์ความเท่นะที่เขาคงมองว่าเป็นแบบนี้ก็คือความเสียงดังของท่อแต่งนะจนสร้างความรำคาญแก่ชาวบ้านแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดการระบาดของโควิด19ด้วยนะชาวบ้านก็เลยวอนมาทางตำรวจนะครับให้ปราบปรามตักเตือนให้หมดหน่อยนะครับเพราะว่า1น่ารำคาญมาก2อาจจะเสี่ยงแพร่เชื้อในพื้นที่ได้ขณะที่จังหวัดสตูลเองวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม15คนยอดสะสมทั้งสิ้น356คนแล้วครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ